สวัสดีครับพบกับดร.ก๊อฟเรื่องเยอะวันนี้เราจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องจักรนะครับเครื่องที่มันมีขนาดใหญ่มากเลยที่โรงงานกิกะแฟคทอรี่ของบริษัทเทสลาพอจะเดาออกไหมครับนั่นก็คือเครื่องจักรที่เรียกว่ากิกะเพลสหรืออาจจะเรียกว่ากิกะแคสติ้งก็ได้กิกะเพลสคืออะไรกิกะเพลสก็คือกลุ่มเครื่องจักรขนาดใหญ่นะครับที่ทำหน้าที่ในการหล่อชิ้นงานนะครับเพื่อผลิตเป็นชิ้นส่วนของรถยนต์เทสลานั่นเองบริษัทเทสลาเนี่ยมีความต้องการที่จะผลิตรถยนต์เทสลาในปริมาณที่มากนะครับแล้วก็ตั้งเป้าว่านะครับอีกประมาณ9ปีนะครับในปี2030นะฮะจะผลิตรถยนต์Tesla เนี่ยขายได้ปีละ20ล้านคันเพราะฉะนั้นเพื่อนะครับให้มันมีประสิทธิภาพในการผลิตได้มากๆขึ้นเนี่ย Tesla ก็ได้พัฒนานะครับเทคนิคในการที่จะผลิตชิ้นส่วนรถยนต์เนี่ยนะโดยใช้เครื่อง Giga Press นี่แหละสามารถที่จะผลิตชิ้นส่วนนะครับก็คือตัวแชสซีของรถยนต์เนี่ยโดยเฉพาะตอนนี้ก็คือผลิตในรถ Tesla รุ่น Model Yนะครับจากแชสซีปกติเนี่ยต้องใช้ชิ้นส่วน70ชิ้นนะครับก็ลดเหลือเพียงแค่1ชิ้นเท่านั้นเองนะครับด้วยเครื่องกิกะเพลสนี่แหละครับแล้วก็คุณอีลอนมัสก์ก็นะครับตอนต้นปีนี้ก็ออกมาประกาศว่านะฮะจะใช้ไอ้เครื่องกิกะเพลสเนี่ยในการผลิตนะครับชิ้นส่วนรถยนต์ของรถยนต์ไซเบอร์ทรัคด้วยครับอันนี้เราก็ต้องมาดูว่านะฮะจะได้ใช้อย่างนั้นจริงหรือเปล่านะครับนี่ความคิดหรือคอนเซปต์ของตัวไอ้กิกะเพลสเนี่ยนะครับที่บริษัทเทสลาเนี่ยนะครับจะนำมาใช้ก็คือว่านะครับต้องการที่ผลิตรถยนต์เนี่ยให้มันเหมือนกับการผลิตรถของเล่นนึกภาพออกไหมครับรถยนต์ของเล่นเนี่ยนะถ้าเราไปดูนะครับมันจะประกอบด้วยชิ้นส่วนไม่กี่ชิ้นเองนะอย่างตัวโครงรถก็ชิ้นเดียวนะครับข้างในเนี่ยที่เป็นตัวฐานที่ประกอบแล้วก็มีล้อเนี่ยก็ชิ้นเดียวเองบริษัทเทสลาต้องการที่จะผลิตรถยนต์ในลักษณะนี้ก็คือลดจำนวนชิ้นส่วนลงให้มากที่สุดนะครับให้เหลือเพียงไม่กี่ชิ้นเท่านั้นเองก็จะช่วยลดในเรื่องเวลาในการผลิตลดต้นทุนนะครับแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยเพิ่มความแข็งแรงให้กับรถด้วยทีนี้เราจะมาดูนะครับในตัวเรื่องของกิกะเพลสกิกะเพลสเนี่ยที่บริษัทเทสลานะครับได้สั่งซื้อมาแล้วเนี่ยมีจำนวนหลายเครื่องเลยนะครับเป็นเครื่องจักรเรียกว่า High Pressure Die Casting นะครับหรือ HPDC นะครับที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเลยผลิตโดยกลุ่มบริษัท IDRA Group นะครับที่ประเทศอิตาลีจะผลิตชิ้นส่วนด้านล่างของรถยนต์นะครับแชสซีของรถยนต์ตัวเครื่องจักรนะครับกิกะเพลสเนี่ยจะมีนะครับตัวเครื่องนะครับจะมีน้ำหนักประมาณ410ถึง430ตันนะครับแล้วก็มีแรงที่ใช้ในการบีบตัวแม่พิมพ์เนี่ยตัวไดเนี่ยนะครับ อยู่ระหว่าง 55,000 ถึง 61,000 กิโลนิวตันนะครับหรือคิดเป็นประมาณ 5,600 ถึง 6,200 นะครับตันนะฮะจะใช้เชื้อพลังงานไฟฟ้าเป็นตัวนะครับเป็นตัวผลักดันนะครับเป็นพลังงานที่ใช้ในการทำงานของตัวเครื่องกิกะเพลสนี้รุ่นที่บริษัทเทสลาสั่งมาเรียกว่ารุ่น OL 6100 CS ทีนี้เวลานำมาใช้ในการผลิตรถยนต์เทสลาก็ต้องมาดูก่อนว่ารถยนต์เทสลาทำจากวัสดุอะไรไอชิ้นส่วนที่เป็นแชสซีของรถยนต์เทสลาทำจากชิ้นส่วนอลูมิเนียมอะลอยก็เป็นอลูมิเนียมซิลิคอนนะครับซึ่งก็คือแคสติ้งอะลอยทีนี้มีการคาดการว่านะครับอลูมิเนียมซิลิคอนเนี่ยที่นำมาใช้ก็อยู่ในเกรด AA 386นะครับหรือเป็นอลูมิเนียมซิลิคอนที่มีส่วนผสมของซิลิคอนอยู่ระหว่าง 8-9% โดยน้ำหนักนี้เรามาดูการทำงานของตัวเครื่องจักรกิกะเพลสนะครับก็เริ่มต้นนะครับก็ต้องนำตัวอลูมิเนียมอินกอตนะครับหรือแท่งอลูมิเนียมเนี่ยแหละนะฮะไปหลอมซะก่อนนะครับก็จะไปนำไปหลอมที่อุณหภูมิ850องศาเซลเซียสนะครับอลูมิเนียม
อลลอยอลูมิเนียมซิลิคอนเนี่ยนะครับเกรด A386 ก็จะมีจุดล้อมเหลวนะครับอยู่ระหว่างนะครับ500กว่าองศานะครับเกือบ600องศาอยู่ประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นมันก็จะล้อมเป็นของเหลวเป็นน้ำโลหะอลูมิเนียมทั้งหมดนะครับทีนี้นะประมาณ80นะครับกิโลกรัมของตัวน้ำโลหะอลูมิเนียมเนี่ยนะครับจากเบ้าหลอมก็จะถูกนำเข้าสู่ตัวเครื่องนะครับกิกะเพรสนี้นะครับแล้วก็ฉีดเข้าไปในแม่พิมพ์นะครับที่ลักษณะก็คือแม่พิมพ์เนี่ยนะตอนแรกนะครับแม่พิมพ์ก็จะมานะมันจะเป็นแม่พิมพ์แบบเปิดนะครับแล้วก็มาปิดประกบกันนะครับแล้วก็ใช้แรงบีบนะครับ clamping force เนี่ยบีบนะฮะให้แน่นจากนั้นภายในแม่พิมพ์เนี่ยนะครับก็จะดูดนะครับอากาศออกให้อยู่ในสภาวะความดันต่ำนะครับในตัวผิวของแม่พิมพ์ด้านในก็จะมีนะครับมีน้ำมันนะครับคอยเคลือบผิวเอาไว้นะครับเพราะว่าเวลาหล่อชิ้นงานเสร็จจะได้ไม่ติดที่ผิวอุณหภูมิในการทำงานของตัวกิกะเพรสนี้ในแม่พิมพ์เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ750องศาเซลเซียสนะครับจากนั้นก็จะใช้นะครับตัวนะครับพลันเจอร์เนี่ยที่ดันตัวน้ำอลูมิเนียมเนี่ยนะครับฉีดเข้าไปในแม่พิมพ์เนี่ยด้วยความรวดเร็วมากนะครับความเร็วในการฉีดนะครับเข้าสู่แม่พิมพ์ก็จะประมาณ10เมตรต่อวินาทีนะครับแล้วพอฉีดเข้าไปในชิ้นงานฉีดเข้าไปในแม่พิมพ์เสร็จเนี่ยก็จะนะครับลดอุณหภูมิลงนะเหลือประมาณ400องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็จะเปิดแม่พิมพ์ออกมาเพื่อที่จะนำเอาตัวชิ้นงานนั้นออกมาทีนี้การหยิบชิ้นงานออกมาจากตัวแม่พิมพ์ทางบริษัทเทสลาก็จะใช้โรบอทนะครับก็จะใช้แขนกลของโรบอทของหุ่นยนต์เนี่ยหยิบชิ้นงานออกมานะครับแล้วก็จากนั้นก็จะนำไปสู่กระบวนการผลิตอันอื่นต่อไปนั่นเองนะครับเครื่องจักรกิกะเพรสนี่มีขนาดใหญ่มากๆจริงนะครับก็โอ้โหเรียกว่าใหญ่กว่าบ้านได้เลยนะครับเพราะนั้นกว่าจะนำนะครับนำเข้ามาจากบริษัทนะครับIDRA นะครับจากประเทศอิตาลีเนี่ยแล้วก็มาติดตั้งเนี่ยต้องใช้เวลานะครับเป็นเดือนเหมือนกันทีนี้ตัวเครื่องจักรกิกะเพรสเนี่ยมีอยู่ที่ไหนบ้างนะครับเราก็ต้องมาดูว่ามีที่ไหนบ้างก็จะนำไปไว้ที่นะครับกิกะแฟคทอรี่ของบริษัทเทสลาตอนนี้ก็มีนะครับ2เครื่องที่ใช้งานอยู่แล้วที่โรงงานนะครับของบริษัทเทสลาที่ฟรีมอนต์แคลิฟอร์เนียนะครับแล้วก็มีที่เซี่ยงไฮ้นะครับโรงงานกิกะเซี่ยงไฮ้ที่ประเทศจีนนะครับอีก2เครื่องแล้วก็ที่นะครับกิกะเบอร์ลินนะครับที่ประเทศเยอรมนีก็จะมีสั่งเครื่องทั้งหมดมานะครับมีกิกะเพรสทั้งหมด8เครื่องแต่ตอนนี้2เครื่องนะครับก็จะใช้งานภายในปีนี้แหละเพื่อที่จะผลิตรถ Tesla รุ่นModel Y นั่นเองส่วนอีก6เครื่องยังไม่รู้ว่าจะนำไปใช้ผลิตรถรุ่นไหนนะครับแล้วก็มีนะครับที่กิกะเท็กซัสนะครับที่ออสตินนะครับที่เท็กซัสก็จะมีตัวกิกะเพรสอีกเช่นกันนะครับตอนนี้ก็เห็นมีนะครับนำเข้ามาแล้วก็นำมาประกอบนะแต่ยังไม่รู้ว่าจะนำไปผลิตรถ Tesla รุ่นไหนเช่นกันนะครับผลจากการใช้ตัวเครื่องจักรกิกะเพรสเนี่ยนะครับก็จะทำให้บริษัทเซลล่าสามารถที่จะนะครับลดต้นทุนในการผลิตได้มากลดเวลาในการประกอบชิ้นส่วนนะครับจาก70ชิ้นเนี่ยนะครับในรุ่นโมเดล Y จะเหลือเพียงแค่ชิ้นเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็ลดต้นทุนในเรื่องของโรบอทในการที่ต้องมาประกอบลดในเรื่องของแม่พิมพ์ที่ต้องมานะครับผลิตชิ้นงานชิ้นเล็กๆแล้วก็นำมาประกอบกันนะครับแล้วก็ลดปริมาณของเสียที่จะเกิดขึ้นด้วยนะครับแล้วนอกจากนี้แล้วนะครับก็คาดว่ารถยนต์ตัวTesla นะครับที่ผลิตโดยใช้แชสซีนะครับที่เป็นตัวเดียวที่ผลิตโดยเครื่องกิกะเพรสเนี่ยจะมีความแข็งแรงมากเพราะว่านะครับเป็นชิ้นเดียวล้วนๆเลยเพราะเวลารถยนต์เนี่ยไปชนนะครับชนกับอะไรหรือมีรถมาชนเนี่ยคาดว่าโครงสร้างเนี่ยจะแข็งแรงนะครับสามารถที่จะรับแรงนะครับรับแรงกระทำได้มากแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็อาจจะมีปัญหาบ้างในเรื่องของถ้าสมมุติว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นกับตัวแชสซีนี้แล้วนะครับเวลาไปซ่อมเนี่ยมันจะลำบากเพราะว่ามันเป็นชิ้นเดียวใหญ่ๆนะครับไม่เหมือนกับประกอบไปด้วยหลายชิ้นซึ่งสามารถที่จะเปลี่ยนอะไหล่ได้นะครับ
เพราะถ้าอย่างนี้สระนี้เนี่ยการซ่อมก็จะยากนะครับดีไม่ดีอาจจะต้องเปลี่ยนทั้งชิ้นเลยนะครับอันนี้ก็ต้องมาดูต่อไปว่าการซ่อมแซมนะครับจะมีปัญหาหรือเปล่าสำหรับนะครับชิ้นงานใหญ่ๆอย่างเช่นตัวแชสซีด้านล่างของรถยนต์เนี่ยนะครับที่ผลิตโดยกิกะเพลสนี้เองนะครับก็ถ้าท่านชื่นชอบนะครับในเนื้อหาของดร.ก๊อฟเรื่องเยอะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ